ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคือมันไม่มีการบอกความคืบหน้าจริงๆนะคุณเผ่าภูมิทำให้เกิดความไม่เชื่อนะว่าเอ๊ะมันจะทันจริงหรือเปล่าอันนี้ถามแบบคนที่ติดตามข่าวนะทุกอย่างเป็นไปในตามกระบวนการนะครับก็ความคืบหน้าคือความคืบหน้าด้านงบประมาณก็คืบหน้าอยู่นะครับแล้วก็ความคืบหน้าด้านระบบก็คืบหน้าอยู่นะครับส่วนเดี๋ยวในภายในเดือนนี้จะมีการประกาศใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับการเรื่องของการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะพูดถึงว่าต้องเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนต้องใช้ขั้นตอนยังไงบ้างรวมถึงก็จะมีคู่มือออกมาว่าต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ครับก็จะมีการประกาศภายในเดือนนี้แล้วก็จะมีการกำหนดเวลาที่จะลงทะเบียนครับคือประกาศภายในเดือนนี้อาจจะกำหนดเวลาก็ตั้งแต่หลังประกาศไปต้นไปจะเป็นวันไหนก็รอฟังดูถูกไหมใช่ครับใช่นั่นแปลว่าแอปควรจะเสร็จแล้วถูกไหมคุณเผ่าภูมิอยู่ระหว่างการดำเนินการครับยังไม่ได้เสร็จ 100% นะครับแต่ก็มีการพัฒนากันไปเรื่อยๆที่ทาง DGA กับทาง DE เนี่ยเขาทางนั้นรับผิดชอบหลักนะครับก็มีการรายงานความคืบหน้ามาเรื่อยๆนะครับก็ทุกอย่างคือเวลาเขารายงานความคืบหน้ามาเราในฐานะคณะกรรมการเราก็รับฟังเสร็จก็มีการซักถามอยู่ทุกครั้งที่เขารายงานว่ายืนยันไทม์ไลน์เดิมนะยืนยันไทม์ไลน์เดิมนะก็ได้รับการยืนยันมาว่าอยู่ในไทม์ไลน์ตามที่ได้เรียนแจ้งครับไม่คุณเผ่าภูมิเราเป็นคือเราติดตามอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่ามันเสี่ยงไปเหรอถ้าเกิดมันยังไม่ทดสอบอะไรเลยแล้วถึงเวลามารับตู้มแล้วเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคุณเผ่าภูมิในไทม์ไลน์ก็ได้มีการถามประเด็นนี้ว่าไทม์ไลน์ที่จะประกาศใช้เนี่ยได้รวมถึงไทม์ไลน์ในการทดสอบระบบแล้วหรือไม่นะครับก็ได้รับเรียนรายงานมาว่ารวมการทดสอบระบบการ stress เขาใช้คำว่าผมไม่แน่ใจคำพูดหรอก stress test หรือ performance test อะไรต่างๆครับทำให้รัฐบาลเราเชื่อใช่ไหมว่าไม่มีปัญหานะครับถูกต้องครับมีปัญหาไม่ได้ครับต้อง 100% ครับระบบการชำระเงินคือโครงการนี้มันมีอยู่2ตัวที่คนที่เขาจับตาดูมีความเสี่ยงหรือเปล่าคือระบบกับเรื่องของเงินคุณภาพวงบอกยังไงไม่มีปัญหาได้แน่3กองถูกไหมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแอปหรือก็คือระบบการลงทะเบียนระบบการใช้เงินมันมี2ขั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับสิ่งที่จะเสร็จก่อนคือตัวระบบยืนยันตัวตนและการลงทะเบียนนะครับซึ่งจะมีการเปิดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็รอประกาศครับมีความมั่นใจนะถึงนาทีนี้ทุกอย่างตามไทม์ไลน์เดิมมาตั้งแต่วันแรกที่เราสัมภาษณ์กันนะครับก็ไม่ได้มีการขยับขยื้ออะไรนะครับทีนี้เรื่องเงินยังไม่ไปถามกฤษฎีกาเรื่องธกส.เลยนะคุณหมอภูมิยังครับยังไม่ใช่ขั้นตอนและยังไม่ใช่เวลาครับอย่างที่ได้เรียนต้องถามเป็นโครงการไม่ใช่ถามเป็นโยนไปถามเป็นก้อนๆ นะครับต้องให้โครงการมีคุณสมบัติอะไรชัดแล้วก็ได้ข้อสรุปทุกอย่างแล้วก็ชงเป็นโครงการแล้วเอาโครงการนั้นเข้าไปถามเพราะถึงทุกวันนี้ก็อย่างตัว negative list อย่างเงี้ยก็ยังไม่นิ่งนะครับก็ยังมีการหารือกันในว่าอะไรที่จะเหมาะอะไรที่ไม่เหมาะนะครับก็กระทรวงพาณิชย์ยังรับไปเพื่อที่จะดูว่าอันไหนจะเหมาะสมที่สุดกับประเทศซึ่งไอ้ความไม่นิ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่ชงของธกส.มันยังชงไม่ได้ครับอะไรคือยังไม่นิ่งฮะ negative list negative list คือสินค้าที่ใช้ไม่ได้ในโครงการนะครับมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับก็ครับแต่ว่าเงินก้อน3ก้อนนี้นิ่งแล้วใช่ไหมเงิน3ก้อนนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็โดยเฉพาะ2ก้อนแรกก็งบ67ก็68ตรงนั้นเป็นไปตามกระบวนการครับส่วนไอ้ตัวม28ก็รอเวลาที่จะไปถามครับครับยืนยันว่าคือทำไมไม่รีบถามให้จบๆไปคุณภาคภูมิเนี่ยครับอย่างที่ได้กราบเรียนคือถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาจะได้ไปหาทางอื่นทันนะรัฐบาลมีแผน2แผน3อยู่เสมออยู่แล้วครับเพียงแต่เราก็ต้องเดินไปในแผนแรกที่เราตั้งใจเพราะเป็นแผนที่น่าจะดีที่สุดก่อนครับสมมุติว่าต่อให้ธกส.กฤษฎีกาสมมุติว่าไม่ได้ก็มีแผน2ถูกมั้ยฮะได้มันไปทําไทม์ไลน์เดิมใช่ครับเรามีการเตรียมเรื่องแผน2แผน3ตลอดไม่เกรงว่าคุณศิริกัญญาเคยบอกนะการใช้งบข้ามปีแปลว่า
งบปี67,70,000 ล้านค่ะถึงเวลาไม่ได้ใช้ภายในปีงบประมาณค่ะแล้วเอาไปข้ามไปใช้ปี68ค่ะก็คือไตรมาส4ของปีนี้ระบุว่าจะอ้างว่าเป็นการตั้งงบผูกพันไม่น่าจะได้นี่ถึงขนาดไประดมให้ข้าราชการทำหนังสือมาเดี๋ยวฝ่ายค้านจะไปยื่นศาลปกครองไม่อะตรงนี้ว่ายังไงเรื่องการผูกพันงบประมาณได้มีการคุยกันอย่างไตร่ตรองและมีการคุยกันอย่างรอบคอบนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางสสค.ไม่ว่าจะเป็นสำนักงบไม่ว่าจะเป็นทางกรมบัญชีกลางนะครับก็ได้รับการยืนยันที่ตรงกันนะครับก็น่าจะเป็น3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วมั้งครับก็ไม่น่ามีอย่างอื่นนะครับเอ๊ะมันมีโน้ตที่คุณหมอชัยโฆษกรัฐบาลมาแถลงว่ากฤษฎีกาเตือนนะว่ามันไม่ได้ใช้ในคาบในปีเดียวกันจำได้ไหมคุณหมอภูมิไม่ใช่กฤษฎีกาเตือนฮะเป็นทางสำนักงบสำนักงบสำนักงบเตือนใช่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 สำนักงบเขาเขียนเป็นแค่ suggestion เป็นแค่ข้อแนะนำว่าถ้าสมมุติจะเอากลุ่มคนที่ได้อยู่แล้วเนี่ยพอเขาเข้าไครีเรียอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้ามาผูกงบไว้ก่อนก็ควรจะเป็นกลุ่มคนเปราะบางเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะมีเงินน้อยกว่า 500,000 มีแนวโน้มที่จะมีเงินรายได้น้อยกว่า 800,400 อยู่แล้วเอาคนกลุ่มนี้มาผูกงบประมาณไว้ก่อนแค่นั้นเองฮะคำนั่นคือข้อแนะนำของทางสำนักงบนะครับแต่เดี๋ยวรอประกาศครับปลายเดือนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้ทุกกระบวนการไม่ต้องไปประวิงตรงนั้นหมายความว่านี่สามารถตั้งงบผูกพันโดยที่ยังไม่ได้ออกเลยสักบาทหนึ่งในปี67ได้เป็นภาระผูกพันที่รัฐบาลจะต้องจ่ายจากภาระหนี้ที่เกิดขึ้นครับหมายถึง3หน่วยงานเศรษฐกิจยืนยันว่าทำได้แบบนี้ถูกไหมฮะใช่ครับได้มีการคุยกันอย่างละเอียดรอบคอบแล้วอ่ะ